ืบเนื่องจากสาเหตุนะครับว่าตอนนี้ตลาดทุนเนี่ยมันเริ่มมีผลกระทบกลับมากับ real business ก็คือธุรกิจหลักนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะทางDEX กับ EA เท่านั้นจริงๆมันเกิดกับทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วพวกผมเองเนี่ยประกอบกับว่า2คนเนี่ยก็กลายไปเป็นแพ้ของเกมไปด้วยบอกว่าเนี่ยผม2คนเป็นคนไปทุบหุ้นของตัวเองซึ่งจริงๆมันเป็นบริษัทที่พวกผมรักสร้างกันมาเป็น10ปีนะครับใครจะมาทําบริษัทที่สร้างมาเป็น10ปีแล้วมาทุบแล้วก็ปิดมาทําให้มันล้มหายจากตายจากเนี่ยมันคงไม่ใช่ก็เลยเป็นที่มาว่าเรา2คนเนี่ยเราคิดว่ามันมีความผิดปกตินะครับหุ้นเนี่ยมันจะเทรดได้ยังไงวันนึงเนี่ยเทรดเป็นแบบ 50% มากกว่า 50% ของฟรีโฟลด์ของหุ้นตัวนั้นนะครับแถมมีการช็อตเซลล์จำนวนมากจากอยู่ในพวก NVDR นะครับซึ่ง NVDR นี่ก็รู้อยู่แล้วคนที่ซื้อควรจะต้องเป็นคนต่างชาติหรือไม่ก็ต้องเป็นฝรั่งหัวดำที่ไม่อยากเปิดเผยนะครับแล้วเราก็ไปทราบมาอีกว่าไอ้ระบบอันเนี้ยระบบ NA ระบบช็อตเซลล์เนี่ยระหว่างคัสโตเดียนกับระบบเทรดเนี่ยของบ้านเราก็ยังมีช่องว่างอยู่ซึ่งระบบยังไม่สมบูรณ์นะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตามหาได้ว่าไอ้โมงเนี่ยมันคือใครนะครับประเทศอื่นๆเนี่ยในเอเชียเนี่ยช่วงตลาดมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยทุกคนเขาก็พักการซื้อขายคือการช็อตเซลล์ไปแต่บ้านเรายังมีซึ่งวันนี้มันกระทบมาอย่างเงี้ยแต่พวกเนี้ยผมก็เลยมองว่าเราอยากจะหาไอ้โมงนี้ให้เจอเราไม่อยากจะเป็นแพ้ว่าไม่รู้ใครขายแล้วอยู่ดีพวกเราจะต้องไปรับบอกว่าเราเป็นคนขายซึ่งจริงๆเราไม่ได้ขายสักหุ้นเลยนะเสร็จแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราเลยอยากจะไปร้องทางก.ล.ต.แล้วก็ตำรวจนะครับเพื่อได้ไปมีหมายศาลหรืออะไรเนี่ยครับเพื่อไปหาตัวจริงพวกนี้ที่ทำให้คนเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่จะทำกันตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้วยวอลลุ่มที่มันสูงเนี่ยจริงๆมันเข้าข่ายการสร้างราคานะครับซึ่งตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์นะครับ2535เนี่ยมาตรา244/3เนี่ยผู้ใดก็ตามที่ไปทำให้ราคาหรือข้อมูลการซื้อขายเนี่ยมันผิดปกติจนทำให้นักลงทุนเกิดความเสียหายเนี่ยคนนั้นก็ถือว่ามีความผิดนะครับผมคิดว่าอย่าปล่อยคนผิดลอยนวลแล้วก็เอาความผิดมาใส่ผู้บริหารที่มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆให้มันเกิดทำให้บริษัทที่เขามีความตั้งใจกว่าจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยผมก็สร้างบริษัทผมมาเป็น10ปีนะครับ17-18ปีแล้วเนกนี่ก็5-6ปีนะครับกว่าจะมีฐานลูกค้าขนาดนี้กว่าจะมีคนที่มีความเชื่อถือกว่าจะมีพันธมิตรก็ดีที่เข้ามามันไม่ควรจะเป็นเค้าเรียกฮะเป็นแพะของเกมอันนี้ครับอันนี้เราได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นยังแต่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยถ้าเกิดช็อตในประเทศไทยเนี่ยระบบซื้อขายของประเทศเราเนี่ยเวลาช็อตมันจะต้องเช็คก่อนว่ามีหุ้นหรือเปล่าไปยืมหุ้นจากใครถูกไหมครับแต่เวลาพอช็อตจากต่างประเทศเนี่ยมันเป็นระบบคัสโตเดียนที่เขาเรียกว่า delivery versus payment ที่เรียก DVP เนี่ยก็คือเขาให้เครดิตกับคนต่างชาติว่าถือว่าเขามีหุ้นขายได้เลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงช่วงเนี้ยระหว่างคัสโตเดียนเนี่ยกับระบบเทรดเราเนี่ยเราไม่มีระบบที่การเช็คนะครับตรวจสอบก่อนว่าเขามีหุ้นจริงๆหรือเปล่าคนที่ซื้อจริงๆคือใครนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่เราพูดว่า naked shot naked shot naked shot นะครับซึ่งอันนี้มันเลยทำให้คนที่อยู่ต่างประเทศได้เปรียบคนที่อยู่ในประเทศแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศก็ถ้าเป็นคนต่างชาติจริงๆก็ต้องมีกองทุนขนาดใหญ่เมืองไทยตลาดเล็กนิดเดียวเขาดั้มมาทีเดียวแล้วก็ตายใช่ไหมสองก็อาจจะเป็นคนไทยที่หัวเสนะครับที่ไปเปิดบัญชีอยู่ต่างประเทศแล้วก็ใช้ไอ้ช่องว่างตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับซึ่งผมถามบอกว่าแล้วเราจะปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดในขณะที่ระบบเนี้ยมันยังไม่เป็นมีช่องว่างอยู่ทำไมเราไม่ซ่อมหรือเราไม่ปรับปรุงระบบให้มันเรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้แล้วเราค่อยเปิดให้มีการช็อตก็ได้แล้วจริงๆตอนนี้ตลาดมันก็ไม่ได้เป็นใจที่จะไปช็อตเพื่อให้มันเกิดอะไรดูประเทศทุกประเทศที่เขาเป็นประเทศที่เรารู้จักอยู่ในเอเชียเขาก็หยุดพักชั่วคราวของการช็อตกันไปหมดแล้วนะครับประเทศไทยทำไมเราไม่หยุดแล้วเราไม่หยุดเสร็จแถมระบบเราก็ไม่สมบูรณ์มันน่าจะต้องมามีการพิจารณาอะไรสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นกับบริษัทอื่นๆต่อไปนะครับผลกระทบมันระยะยาวนะครับกว่าที่วันนี้ถึงผมจะมาแถลงข่าวกับคุณลินเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับกว่าที่ความเชื่อมั่นมันจะกลับมากว่า
ลูกค้าหรือพันธมิตรที่เราไปคุยไว้ว่าเฮ้ยไอ้ที่พูดเนี่ยมันทำได้จริงๆนะผลออกมาจริงๆนะคือหุ้นเนี่ย3วัน7วันอิมแพคไปละแต่พวกผมมันจะต้องกลับมาเนี่ยมาแก้ปัญหาเนี่ยอีกหลายเดือนอาจจะเป็นปีก็ได้อันเนี้ยผมอยากขอความกรุณาแล้วก็อยากเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมมือกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วก็ไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันลามเป็นภาพรวมของประเทศของเราที่จะเข้าไปแจ้งความเดี๋ยวขอคงไม่นานนะครับเราคงจะไปขอรวบรวมข้อมูลนิดนึงแล้วก็ติดต่อไปนะครับแต่เราคิดว่ามันมีช่องอ่ะเพราะว่าอย่างที่ตะกี้ผมเรียนนะว่าด้วยมาตรา 244/3 เนี่ยมันเขียนอยู่แล้วว่าพูดง่ายใครสร้างภาพสร้างราคาสร้างวอลุ่มวันนี้มันก็เห็นอยู่วอลุ่มมันผิดปกติหุ้นอะไรถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเนี่ยทำไมมันจะต้องเทรดวอลุ่มถึงขนาดอย่างนี้ทำไมมันจะต้องเทรดในชื่อที่มันไม่มีชื่อคนใช่ไหมทำไมต้องไปเทรดในระบบที่มันมีช่องว่างอยู่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในแล้วเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยอย่างนี้ไว้ใช่ไหมฮะนะผมโดนแล้วอันนี้ก็คืออดีตผมแก้อะไรไม่ได้ผมก็ต้องแก้อนาคตนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมต้องเพิ่มทุนผมต้องช่วยรายย่อยที่เชื่อมั่นใน next เนี่ยครับผมต้องช่วยคุณคณิสนะครับที่เขาทุ่มเททำมาเนี่ยแล้วอยู่ดีก็มีคนมาป้นเขาไปนะครับผมก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ต้องมาช่วยกันแล้วก็ทำให้คนที่เขาเสียหายเนี่ยเขากลับมานะครับมายืนเราต้องเชื่อมั่นคนไทยกันก่อนครับบริษัทไทยเนี่ยวันนี้เราเริ่มเห็นใช่ไหมครับว่ามีบริษัทต่างชาติเริ่มปิดนะครับเริ่มย้ายฐานการผลิตคนงานเราเริ่มตกงานแต่พวกผมเป็นคนไทยนะบริษัทเราเป็นคนไทยบริษัทเนี่ยประเทศไทยจะเป็นยังไงจะมีต้มยำกุ้งอีกครั้งนึงจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกครั้งนึงพวกผมก็อยู่ที่นี่แหละนะครับเราเป็นคนไทยเรารักประเทศไทยเราอยากทำให้ประเทศไทยเรามันเติบโตจริงๆเราอยากเห็นคนไทยมาช่วยกันส่งเสริมประเทศไทยสินค้าไทยเหมือนกับประเทศอื่นๆ